รวยกรองนะครับซึ่งผ้าขาวบางนี่เราพับเข้าในชั้นเพื่อที่จะกรองกากละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้สุภัทรชาแนลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำวายขิงเพื่อสุขภาพกันวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยขิงสดแก่จำนวน1กิโลครึ่งถังหมัก 18.9 ลิตรน้ำยาสตาร์แซนน้ำ13ลิตรผ้าขาวบางมีดเขียงพายเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องชั่งน้ำหนักยีสต์แอร์ล็อกขั้นตอนการทำวายขิงเพื่อสุขภาพดังต่อไปนี้ครับนำขิงไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ขูดผิวของขิงออกในส่วนที่เราไม่ต้องการเช่นส่วนของขิงที่มีเชื้อราเปลือกสีน้ำตาลแก่จัดขูดเศษดินเศษส่วนที่เราไม่ต้องการออกขั้นตอนต่อไปเราก็จะล้างหัวขิงที่เราล้างน้ำสะอาดมาแล้วนะครับขัดผิวอะไรเรียบร้อยเราก็จะมาล้างด้วยน้ำเกลืออีกหนึ่งรอบนะครับใส่เกลือแกงประมาณ2ช้อนคนเกลือกับน้ำให้เข้ากันเมื่อน้ำกับเกลือละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำหัวขิงซึ่งเราล้างมาแล้วนำหัวขิงนี้ลงไปแช่ครับลงไปแช่ในน้ำเกลือประมาณ10นาทีนะครับอันนี้เป็นขิงที่เราขัดผิวออกมาแล้วเรียบร้อยเราก็แช่น้ำเกลือครับเดี๋ยวอีก10นาทีเราก็จะมาล้างปล่อยให้เสด็จน้ำขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้แช่ขิงกับน้ำเกลือผ่านไปแล้วประมาณ10กว่านาทีนะครับเราก็จะมาล้างขิงล้างน้ำสะอาดประมาณ3รอบจากนั้นเราก็นำไปผึ่งลมให้เสด็จน้ำนะครับเราก็ได้ขิงที่สะอาดล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็มาล้างด้วยน้ำสะอาดอีก3รอบนะครับเราจะนำขิงตัวนี้ไปผึ่งลมให้เสด็จน้ำจากนั้นเราก็จะทำการหั่นต่อไปครับนำแง่ขิงหั่นบางๆหนาประมาณ1เซนเราจะหั่นไปจนหมดเราก็ได้ขิงหั่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมต้มแล้วครับต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มน้ำขิงนะครับเอาฝาหม้อเปิดออกมามีไอร้อนของน้ำต้มระเหยออกมาก็แสดงว่าร้อนได้ที่เดี๋ยวมาลองวัดอุณหภูมิกันนะครับจะได้ที่แล้วนะครับอุณหภูมิในหม้อต้มประมาณ 65.2 อันดับแรกเราก็นำน้ำตาลเทลงไปในหม้อก่อนแล้วค่อยเทแล้วก็คนไปด้วย
อไปถุงที่2ก็เทลงไปเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่ลงไป3กิโลทำไมต้องใส่น้ำตาลทรายแดง3กิโลในเนื้อของขิงนี่จะไม่มีรสหวานนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นไวน์ขิงได้ก็คือยีสต์ต้องกินน้ำตาลทั้งหมดทั้ง3กิโลนี่แหละครับในขณะเดียวเขาก็จะย่อยน้ำขิงออกไปด้วยกิโลที่3ถุงที่3ก็ค่อยเทลงไปแล้วก็คนค่อยคนลงไปคนจนกว่าจะน้ำตาลละลายหมดนะครับจากนั้นเราก็จะใส่แว่นขิงลงไปแล้วค่อยใส่ลงไปไปสัมผัสกับน้ำต้มน้ำตาลนะครับมีกลิ่นหอมมากๆเลยจากนั้นเราก็จะคนเพื่อให้แว่นขิงนี่ได้สัมผัสกับน้ำร้อนตอนนี้เรากำลังทำน้ำเบสของขิงที่จะทำวายขิงเพื่อสุขภาพนะครับจากที่ต้มมาแล้ว20นาทีนะครับเรามาดูอุณหภูมิในหม้อประมาณเท่าไหร่โอ้เดือดมากทีเดียวกลิ่นหอมโชยเลยครับสีสวยด้วยสีออกน้ำตาลดูใกล้นะครับน้ำเดือดปุดปุดทีเดียวโอ้ 71.6 นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะหยุดการต้มเราก็จะนำไปคลายความร้อนด้วยน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับอุณหภูมิภายนอกถังนี่อุณหภูมิทั่วไปนะครับ 26.9 เดี๋ยวเรามาดูในหม้อต้มเรานะครับว่าอุณหภูมิจะเท่าไหร่ควันฉุยเลยครับหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิในหม้อต้มครับตอนนี้เปิดฝาไว้อุณหภูมิลดลงเหลือ64.2นะครับอุณหภูมิในหม้อต้มแล้วก็จะรอให้อุณหภูมิประมาณ37-40นะครับเราก็จะมากรองเพื่อที่จะทำเป็นน้ำเบสไวน์ขิงเพื่อสุขภาพกันนะครับ